คุณชาญเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งที่สามารถเอาชนะบิ๊กแจ๊ดก็คือพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตนายกอบจ.บอกว่าขอบคุณพี่น้องชาวปทุมที่ให้การสนับสนุนลุงชาญมาโดยตลอดแล้วก็ดีใจแทนพี่น้องชาวปทุมที่ไม่ทิ้งลุงชาญใจดีก็ดีใจที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะแล้วก่อนหน้านี้เลยนะคุณชาญพวงเพชรหรือว่าลุงชาญเนี่ยตอนที่ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีจำได้ใช่ไหมก่อนบิ๊กแจ๊ดอีกอ่ะแล้วก็กับพวกเนี่ยเขาถูกปปช.มีมติชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อถุงยางชีพเมื่อปี2555ท่านผู้ชมแล้วปัจจุบันศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำสั่งประทับฟ้องคดีนี้แล้วแต่ว่าคดีเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาแล้ว11มกราคมที่ผ่านมาคุณชาญพวงเพชรและพวกเนี่ยเขาก็ไปรายงานตัวเพื่อส่งฟ้องคดีทุจริตถุงยางชีพพร้อมที่จะพร้อมยื่นขอประกันตัวก็คือใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ก่อนที่ศาลจะนัดไต่สวนสืบคดีในครั้งต่อไปในวันเดียวกันอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ส่งหนังสือชี้แจงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีของลุงชาญสมัครเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีและหยุดปฏิบัติหน้าที่ของลุงชาญหลังการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่อย่างเป็นทางการแล้วทีนี้ประเด็นเนี่ยเขย่าขวดนิดนึงท่านผู้ชมอย่างประเด็นแรกเนี่ยเรื่องการสมัครเป็นนายกอบจ.ของลุงชาญหลังถูกศาลอาญาประทับฟ้องคดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์มันก็หมายความว่าคือคดีมันยังไม่ถึงที่สุดนะครับนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วก็คดียังไม่ถึงที่สุดก็คือเขาก็ไม่ได้ถูกคุมขังนะยังไม่ได้ถูกคุมขังแล้วก็ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยลุงชาญจึงยังไม่มีลักษณะต้องห้ามและสามารถลงเลือกรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีได้นะคะส่วนประเด็นที่สองว่าแล้วทำไมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าต่างกรรมต่างวรรคเนื่องจากการที่ลุงชาญได้กระทำความผิดเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีในวาระก่อนและศาลอาญาก็ประทับฟ้องนายชาญเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตามแม้ว่าต่อมาเมื่อลุงชาญได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีในอีกวาระหนึ่งนายชาญก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา81แล้วก็93นะคะนี่นะคะอันนี้ในว่ากันทางกฎหมายทีนี้วันนี้ล่าสุดคุณประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะกรณีของคุณชาญพวงเพชรนะคะที่ชนะการเลือกตั้งอบจ.ปทุมธานีแล้วมีคดีค้างเก่าที่ปปช.เคยยื่นฟ้องนะคะเมื่อถามคุณประกรณ์ว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือไม่คุณประกรณ์บอกว่าใช่เพราะวัตถุประสงค์ของกรรมการกฤษฎีกาได้ให้เหตุผลทุกกรณีไว้ว่าหากถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยปปช.ชี้มูลและมีคำถามว่าระหว่างนั้นเขาพ้นตำแหน่งแล้วกลับมาทำหน้าที่ใหม่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่โดยตรรกะต้องหยุดนะเพราะไม่ต้องการให้ยุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นหลักกฎหมายปกตินี่คุณเขาบอกกฎหมายปกตินะคะเมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวถือว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้ใช่หรือไม่คุณประกรณ์บอกว่าไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้เพราะเป็นไปตามผลของกฎหมายอยู่แล้วถามอีกว่าแล้วคุณชาญเขามีสิทธิ์ไม่เชื่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่คุณประกรณ์ก็บอกว่าหากนายชาญไม่เชื่อเนี่ยทางสถ.เนี่ยหรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นคนชี้เพราะมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงเป็นคนมีคำสั่งดำเนินการกับคนที่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าใครจะทำหน้าที่แทนลุงชาญคุณประกรณ์บอกว่าก็คงเป็นปลัดอบจ.ปทุมซึ่งเป็นข้าราชการประจำสำหรับลุงชาญเนี่ยอย่างที่รายงานไปนะท่านผู้ชมนะก็คือถูกปปช.ชี้มูลความผิดเมื่อเขาเคยดำรงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีเกี่ยวกับการจัดซื้อถุงยางชีพเมื่อปีพ.ศ. 2555แล้วตอนนี้แหละที่ลุงชาญเนี่ยเพิ่งจะชนะการเลือกตั้งไปเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำสั่งประทับฟ้องและคดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาครับยังไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกแต่การเฉลิมฉลองยังไม่จบเลยประเด็นก็ขึ้นมาทันทีมันก็เป็นจังหวะครับมันไม่ใช่เป็นจังหวะอยู่แล้วแหละมันก็คือมันเป็นเรื่องเก่าๆในอดีตที่ยังคงอยู่กับคดีความที่ยังไม่จบซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็ต้องถามไปทางฝั่งพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นคนคัดเลือกลุงชาญเนี่ยมาสมัครเรื่องนี้คุณภูมิธรรมครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้
บอกว่าหลังจากที่ปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดนายชาญพวงเพชรสมัยเป็นนายกอบจ.เมื่อปี55เนี่ยแล้วก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวคุณภูมิธรรมบอกว่ากรณีของคุณชาญเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของปปช.ที่ส่งเรื่องศาลตั้งแต่ปี55โดยศาลก็ประทับรับฟ้องนายชาญได้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วจึงถือว่าจบไปคุณภูมิธรรมบอกว่าส่วนกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือเวียนถือว่าเรื่องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันเป็นความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็สอดคล้องกับที่คุณเอ้ยบอกไปเมื่อสักครู่นี้การจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ต้องเป็นคำสั่งศาลไม่ใช่เป็นไปตามอัตโนมัติขณะนี้คุณชาเนี่ยมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.เพราะว่าในขณะสมัครเนี่ยไม่ได้ขาดคุณสมบัติและสามารถประกาศรับรองได้ครับแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณภูมิธรรมบอกว่าเวลานี้เนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งคิดไปไกลให้รอศาลพิจารณาสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยก็คือคนเนี่ยชอบไปจินตนาการก่อนที่ศาลจะตัดสินซึ่งเป็นการละเมิดดุลยพินิจของศาลทุกอย่างควรเป็นไปตามกระบวนการและดุลยพินิจของศาลที่จะสรุปความชัดเจนและปฏิบัติตามครับนักข่าวก็ถามว่าในระหว่างที่ศาลเนี่ยยังไม่ได้ชี้ชัดบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นนายกอบจ.ควรที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่คุณภูมิธรรมย้ำเลยบอกว่าอันนี้เนี่ยมันคือความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ทั้งหมดต้องรอให้ศาลมีคำสั่งพอถามว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยทราบเรื่องคดีก่อนที่จะส่งลุงชาญลงสมัครหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าฝ่ายที่เขามีหน้าที่เนี่ยเขาพิจารณาบุคคลลงสมัครของพรรคเพื่อไทยเขาไตร่ตรองมาดีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าไม่ทราบในรายละเอียดผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามองยังไงเมื่อจบการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีแล้วมีการเปิดเผยเรื่องนี้มันออกมาทันทีทันควันเลยคุณภูมิธรรมบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมเวลาเสร็จเลือกตั้งทีใดเนี่ยมันก็จะมีประเด็นใหม่ผุดขึ้นมาให้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นประจำอยู่แล้วครับทีนี้พูดถึงเรื่องโพเหมือนกันมาพูดกันซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าโพเนี่ยมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างดังนั้นอยากให้รอกระบวนการยุติธรรมไม่ต้องโทษว่าใครกลั่นแกล้งใครหรือว่าใครรื้อฟื้นอะไรหากยึดตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสบายใจได้ครับอีกหนึ่งคนที่ต้องไปถามก็คือนายกรัฐมนตรีครับคือวันนี้เนี่ยนายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันนายกบอกว่าพอมันมีปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยก็ให้มันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแต่ในส่วนตัวแล้วนายกบอกว่านายกเนี่ยไม่ได้รู้จักกับลุงชาญเป็นการส่วนตัวไม่ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยหรือว่าแสดงความยินดีหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งมาแต่นายกบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องดำเนินการต่อไปหลังจากนี้ไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยครับคุยหรือให้กำลังใจคุณชาญที่ได้รับเลือกตั้งที่ปทุมธานีบ้างไหมคะเพราะว่าล่าสุดดูเหมือนว่าจะติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนิดหน่อยอะค่ะจะทำให้เกิดปัญหาอะไรไหมคะก็ปัญหาข้อกฎหมายก็ต้องเป็นปัญหากฎหมายครับผมไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวครับไม่ได้ตัวเพราะว่าเห็นท่านก็อยู่ในนามของพรรคเพื่อไทยด้วยอะไรเงี้ยเป็นหน้าที่พรรคเพื่อไทยครับผมสนิทผมรู้จักท่านเลยแต่ก็พร้อมครับถ้าใครจะตัดสินใจรับเลือกก็เป็นในองค์กรรัฐนาร่วมกันคือเป็นช่วงที่นายกท่านก็ไปครม.สัญจรด้วยนะคะที่โคราชเสื้อท่านสวยนะเดี๋ยวกลับมาแซวอีกรอบนะคะท่านนายกแต่ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงคุณภูมิธรรมแต่คุณภูมิธรรมเนี่ยก็ประหนึ่งว่าอยากให้ดูเรื่องของกฎหมายหรือว่ารอให้ศาลได้ฟังชี้ขาดนะที่จริงมีเสียงคุณภูมิธรรมเดี๋ยวกลับไปฟังเสียงของคุณภูมิธรรมกันหน่อยนะคะกรณีของคุณชาญพวงเพชรแล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นจากทางเพื่อไทยเพิ่มเติมด้วยนะคะมีเสียงคุณภูมิธรรมไหมคะค่ะครับจริงๆเรื่องของคุณชาญเนี่ยเคยศาลปปช.ยื่นแล้วก็ประทับรับฟ้องไปแล้วที่ยอมด้วยแต่ว่าตอนนั้นที่ยื่นเนี่ยคุณชาญไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเพราะนั้นตรงนั้นก็เลยไม่ได้มีคำสั่งอะไรก็ถือว่าจบไปส่วนในหนังสือเวียนที่ทางกฤษฎีกาเป็นความเห็นนั้นก็คิดว่าก็เป็นข้อคิดเห็นในกฎหมายของกฤษฎีกาอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณชาญได้ถูกปฏิบัติหน้าที่หยุดหรือไม่หยุดเนี่ยขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมต้องศาลสั่งเท่านั้นนะครับมันไม่ได้เป็นตามอัตโนมัติอย่างที่คนบนใดเขาเกิดมานะครับก็ยังมีหลายเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนก็ต้องอยู่ที่อำนาจศาลที่จะตัดสินใจวันนี้เพียงแค่ประทับรับฟ้องก็คือปล่อยให้จำเลยมีสิทธิ์ต่อสู้นะครับเราต้องเข้าใจกระบวนการยุติธรรมด้วยว่า
การที่ใครถูกจับข้อหาดำเนินคดีเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตรงนี้ยังไม่มีคำสั่งอะไรที่ชัดเจนแล้วคุณพานไม่ได้ถูกจัดการตรงนั้นเพราะว่าขณะที่รับความคำฟ้องในคุณพานทำงานในมุมของเมื่อไทยฮะเราคิดว่าต้องมีคำสั่งของศาลใช่ไหมฮะถึงจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ในมุมเมื่อไทยกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อกฎหมายชัดเจนว่าต้องศาลสั่งขณะนี้ศาลยังไม่ได้สั่งอะไรนะครับจนกระทั่งสามารถมีคุณสมบัติไปสมัครได้เพราะนั้นถ้าศาลจะสั่งเมื่อไหร่เรายังไม่ทราบอยู่ที่ดุลยพินิจท่านฟังจากคุณภูมิธรรมตอบสื่อแล้วเนี่ยก็ประมาณว่าก็ต้องรอฟังคำสั่งศาลน่ะนะคะคือมันไปเป็นมันเลยขั้นตอนของการรับสมัครไปแล้วอ่ะคุณโอจนเลือกไปแล้วอ่ะนะจนก็คือเป็นผู้ชนะมาแล้วอ่ะนะคะก็ต้องว่ากันไปทีนี้ฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะเพิ่มเติมอย่างคุณบอยสรวงศ์เนี่ยจำได้ใช่ไหมว่าเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็เรียกว่าแท็กทีมกันลงไปหาเสียงช่วยลุงชาญในตอนนั้นน่ะนะคะอย่างเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณบอยสรวงศ์เทียนทองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กรณีเรื่องของคุณชาญพวงเพชรในตอนนี้ที่เพิ่งจะชนะการเลือกตั้งไปแต่ว่ามีคดีเก่าจากปปช.นะคะที่เป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องนะคุณบอยก็บอกว่าเนี่ยฝ่ายกฎหมายของเพื่อไทยเนี่ยก็เรียกว่าตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็มีความเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยปปช.เป็นโจทย์ฟ้องเองขณะที่ศาลก็ประทับรับฟ้องนั้นคือคุณชาญก็ไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ก็ไม่มีกรณีที่ต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องถือว่าตอนนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาล คือถ้าจะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ปปช.ที่เป็นโจทย์ก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลคุณบอยสรวงศ์บอกว่านอกจากนั้นเนี่ยการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยไม่ได้มีบัญญัติไว้นะคะในพรบ.วิธีพิจารณาของศาลอาญาทุจริตเพียงแต่ว่าก็คือเขียนไว้ในพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.เท่านั้นแล้วก็เป็นดุลพินิจของศาลว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่แล้วก็บอกว่าส่วนที่มีการอ้างคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาว่านายชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นก็เป็นเรื่องของการใช้อำนาจตามกฎหมายการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรณีทั่วไปกรณีที่เมื่อคดีนั้นอยู่ในอำนาจศาลแล้วก็ควรให้ศาลเป็นผู้สั่งถ้ากระทรวงมหาดไทยสั่งถือเป็นคำสั่งทางปกครองผู้ถูกคำสั่งก็สามารถฟ้องร้องไปยังศาลปกครองได้อ่ะพอพูดถึงกระทรวงมหาดไทยล่ะกระทรวงมหาดไทยก็ต้องนึกถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เนี่ยท่านอนุทินก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะคุณโอคือท่านบอกว่าคือเรื่องของคุณชาญอ่ะนะคะวันนี้เนี่ยช่วงนี้ก็ประชุมครม.อยู่ที่โคราชนะคะท่านอนุทินให้สัมภาษณ์หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยสั่งก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่หรือไม่ท่านอนุทินบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายและการตีความตรงนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นและเป็นการเลือกตั้งโดยประชาชนส่วนจะหยุดทำหน้าที่หรือไม่เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระทรวงมหาดไทยไม่เกี่ยวเมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยไม่สามารถบอกได้ใช่หรือไม่ว่าจะหยุดทำหน้าที่ได้หรือไม่ได้คุณอนุทินบอกว่าไม่สามารถบอกได้ตอนนี้เพราะยังไม่รู้เรื่องจะต้องไปสอบถามก่อนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะไปสั่งให้ใครหยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะนี่นะคะก็ยังไงอะเอางี้เขาก็เหมือนทุกฝ่ายก็รอคำสั่งศาลแล้วก็เรื่องของการตีความด้วยไงจากทางสถ.ด้วยนะคะแต่เท่าที่ฟังเนี่ยฝั่งพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ค่อนข้างมั่นใจก็ตั้งแต่แรกที่จะส่งลุงชาญลงสมัครรวมถึงที่คุณภูมิธรรมพูดว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่มีอะไรให้กังวลแต่ว่าก็ต้องอย่างที่บอกไปต้องรอให้ศาลพิจารณาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชน TV ด้วยนะครับ